สวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดีแฟนเพจ Facebook ของเราครับวันนี้เราอยู่ที่เรียกอะไรพี่ตรงนี้รู้กันเพิ่งมาเหมือนกันพี่เนาะตรงนี้เป็นสะพานข้ามครับอยู่ตรงที่วัดหลวงพ่อฤทธิ์ครับเนาะข้ามเขตมาที่เขตของสุรินทร์นะครับตรงนี้เราวิ่งจะกลับไปบ้านครับมาเจอตรงนี้ครับผมน้ำป่าไหลหลากเลยครับทั้งน้ำป่าน้ำชีครับมาด้วยกันครับผมบรรยากาศวันนี้ครับน่ากลัวมากเลยครับโนรูเล่นแล้วครับผมโนรูเอาแล้วครับโอ้โหครับตรงนี้ครับน้ำไหลเชี่ยวมากครับพี่ๆเขาก็มาเนี่ยนั่งตกเบ็ดอย่างมีความสุขเลยครับผมได้ไหมครับปลาอะไรเขาหาปลาอะไรปลากดบ่ยังไม่ได้สักตัวเลยเอาแล้วไม่มีร่มนี่ไงบ่อ๋อไม่สบายพี่ชอบแบบนี้เลยไหมชอบนี่ครับโอ้นี่ฮะสุดยอดเลยครับร่มไม่เอาขออนุญาตไปทางนู้นนะครับผมทางนู้นทีมงานครับผมขออนุญาตนะครับโอ้น้ำเชี่ยวมากเลยครับผมแล้วก็บรรยากาศดีมากครับโอ้ไม่ใช่ปลาตัวนี้เนี่ยวันนี้วันหยุดครับเนื่องในจากวันพายุครับน่าจะเป็นวันหยุดครับผมโอ้ครับมีความสุขกันมากเลยครับวันนี้มาตกปลาครับจะมาดูบรรยากาศครับว่าได้ปลาเยอะไหมพี่ขออนุญาตเด้อโอ้เป็นร้อยกับเบียร์โอ้นี่ครับสุดยอดนะครับเตาแก๊สมาพร้อมเนี่ยทำไมเอามาม่ามากินล่ะไม่ใช่ป่ะหมกปลาครับพี่น้องมาดูบรรยากาศขออนุญาตเด้อพี่ครับมาดูพี่เขาก่อนได้เยอะไหมครับไม่ได้ครับได้แค่นี้โอ้ยทำไมตัวใหญ่อ๋อเดี๋ยวตัวน้อยก่อนนี่ครับปลากดเนาะโอ้ปลากดครับน้ำเชี่ยวไปหรือเปล่าไหนไหนมาครับโอ้ตัวใหญ่เนาะโอ้ยอ้วนตุยนุ่ยเลยครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยตรงนี้หมานครับพี่นี่มาเจอพอดีเลยครับผมโอ้มีแผนกรินด้วยเนาะน้ำลายไหลเลยครับพี่น้องนี่ครับมีความสุขมากเลยครับกับการมาหาปรากฏครับปรากฏแม่น้ำไม่ปรากฏธรรมชาติจริงๆครับของแท้แน่นอนเนาะในขออนุญาตดูนิดนึงตรงพี่ได้เยอะไหมมีแต่น้ำมีแต่น้ำโอ้ยเจ้านี่ทำไมใส่แต่น้ำไม่ใส่ปลามีแต่น้ำมีแต่น้ำครับผมโอ้ครับขออนุญาตครับผมสนุกสนานกันใหญ่เลยครับโอ้ครับน้ำไหลแรงมากครับวันนี้โนรูเพิ่งแกเริ่มขยับครับน้ำก็เต็มที่แล้วเมื่อกี้ผมผ่านมาตรงนี้พี่ท่วมหมดแล้วนี่ขึ้นเยอะมากเลยตอนขาไปนิดเดียวตอนมาเนี่ยเยอะมากเลยน้ำไหลเชี่ยวมากครับนี่ครับอยากให้ FC เพื่อนๆหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดครับได้ชมเนาะบรรยากาศของพวกเราครับที่อำเภอตัวนี้ขึ้นเขตสุรินทร์หรือว่ากระสังครับขึ้นเมืองสุรินทร์เนาะขึ้นเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ครับข้ามสะพานนู้นไปก็บุรีรัมย์อ๋อเนี่ยครับเราอยู่ตรงชายแดนเนาะชายแดนสุรินทร์บุรีรัมย์ครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตพื้นที่ของสวายครับเนาะตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับพื้นที่ใกล้เคียงกันครับโอ้โหครับผมหนาวแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ลงไปถ่ายคลิปหนาวเลย FC หลายๆท่านครับอาจจะได้ไม่เคยได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับบรรยากาศที่เป็นการตกปลาท่ามกลางพายุโนรูครับผมพายุที่แรงมากครับที่จะนี่ฮะนี่ขนาดไม่รู้เนาะอีกสักครู่พี่จะได้หนีกันหมดนะครับถ้าพายุมาแรงตอนนี้แค่เพิ่งแซมเปิลมาเนาะโอ้ครับนี่ครับรถจอดเอารถมาใส่ปลากลับบ้านครับดูพี่น้องครับแต่ละคันครับผมเนี่ยเอามาใส่ปลากลับบ้านกันเลยบรรยากาศสนุกสนานครับท่ามกลางพายุครับพี่น้องอย่าเครียดครับแต่เมื่อกี้น้ำท่วมนาเขาก็เครียดหมดแล้วครับแต่พวกเราไม่เครียดครับเราสงสารคนน้ำท่วมครับพี่น้องอ่ะทำไมเบ็ดน้อยๆงี้บ่ทำไมไม่กล้าไปใกล้พี่เข้าไปใกล้เลยเออเนี่ยตกเบ็ดไปด้วยใส่เหล้าขาวไปด้วยครับร้อนท้องยาวๆเนาะแก่หนาวพี่น้องแก่หนาวอ่ะ
จะได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชม FC ทั่วประเทศครับได้ชมแบบ FC หลายๆท่านที่กำลังเครียดกับเรื่องของมวลน้ำที่จะไหลผ่านครับเนาะพูดเสียงดังในปลาไม่กินเบ็ดด้วยเนาะโอ้ยน้ำเนี่ยฝนเริ่มมาครับโอ้ยน้ำไหลเชี่ยวมากเลยเนาะโอ้โหโอ้คนหนาวหนาวอ่ะไปเบ็ดสันไม่ใช่ว่าปลากดกินด้วยพี่น้องคนหนาวเริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วเริ่มหนาวจริงเลยพี่โอ้โหผมก็ทำคลิปมาหลายวันนะครับคอแห้งมาแล้วพี่น้องทำคลิปน้ำท่วมครับโอ้เสียวมากเนี่ยตกลงไปไม่ต้องขึ้นเลยเนาะอย่าไปลงไปช่วยเด้อมีข่าวต้องระมัดระวังครับเนาะเด็กน้อยครับอย่าเล่นน้ำด้วยพี่น้องเด้อจะเป็นน้ำที่ไม่ลึกมากน้ำตื้นก็แต่ว่าช่วงนี้ไหลเชี่ยวแรงมากครับเนี่ยตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นครับของโนรูโนรูเพิ่งแผลงฤทธิ์นะฮะถ้ามีรูจะหนักกว่านี้นี่ไม่แน่เออถ้ามีรูจะหนักกว่านี้พี่เขาบอกเนาะแค่โนรูยังอยู่กันยากเลยพี่น้อง FC ครับบางหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ฮะพวกเราชุมชนคาเมครับผมนะส่วนมากเป็นคาเมนแหละพี่เนาะว่าขมิ้นไปก่อนเลยฮะไทยวะคนไทยวะนี้สุรินทร์เหลาสุรินทร์ครับนี่ฮะสุรินทร์บุรีรัมย์ครับตอนเรามาเนี่ยมีปลากินเบ็ดเลยเนาะโชว์หน่อยก็ไม่ได้เลยเจ้าแจ๊คเก็บปลาไม่กินเลยหรอเออจะลองกินนุ้นนี่โอ้ครับวันนี้แค่28 29 30พี่น้องสภาพจะเป็นยังไงครับพื้นที่รับน้ำเบื้องล่างของพวกเราครับผมเนาะเนี่ยความน่ากลัวของน้ำแล้วก็ความสุขของพวกเราครับที่ได้ตกปลากันเนี่ยได้หาได้ถึงขายไหมพี่ได้พอขายไหมเนี่ยขายได้บ้างเลยขายกิโลกี่บาทโลละ200ว้าได้5โลยังวันนี้ยังเลยเหล้าขาวโลเท่าขวดเหล้าขาวขวดเท่าไหร่ต้องหักออกด้วยเด้อ แค่นี้เองพี่เนาะอ่ะหาพี่เนาะคลายเครียดไปด้วยแก้หนาวไปด้วยครับปลาครึ่งโลก็ได้แล้วขวดหนึ่งพี่น้องโอ้ครับใครดีใครได้ครับนะแล้วแต่ดวงเนาะตกปลาแล้วแต่ดวงครับเพราะว่าแล้วแต่ปลาจะมากินเหยื่อของใครครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานขอให้ได้ปลาทุกๆได้ปลาเยอะทุกๆคนครับเนาะเนี่ยเมียจะได้ไม่ว่าถ้าไม่มีก็ซื้อปลาเขากลับบ้านครับนี่ครับบรรยากาศครับผมเราให้เห็นบรรยากาศธรรมชาติที่นะตอนนี้กำลังธรรมชาติเอาคืนครับผมไรนาพี่น้องเป็นหลายหมื่นไร่ครับตอนนี้จมอยู่กับใต้น้ำครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันครับผมสวัสดีครับ